4กิโลนะครับวันนี้อ้าวมีพี่ๆเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะพี่ๆสุภาพสตรีนะครับสายบึงนะฮะแล้วก็มีเพื่อนที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะวิ่งกันอยากลองฟูลมาราธอนนะครับถามผมจากที่คนอ้วนนะครับไต่เต้ามาเรื่อยๆเริ่มกลับเข้าคือพูดง่ายๆอ่ะเข้าวงการวิ่งนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเล่นฟุตบอลผมเป็นนักรักบี้นะครับว่ายน้ำนะฮะบาสเกตบอลเป็นสายกีฬาทีมซะมากกว่าไม่ได้เน้นวิ่งนะครับมาเริ่มวิ่งจริงๆจังๆอายุ50วิ่งมาราธอนครั้งแรกปี83นะครับที่ลอนดอนยางแตกนะครับบ้าพลังอ้าวหัวข้อวันนี้นะครับพี่ๆและหลายๆท่านถามมาคือวิ่งฮาฟแล้วเนี่ยอยากจะขึ้นแล้วนะครับมาฟูลนะครับใจอย่าได้แต่นอกจากใจร่างกายแล้วเนี่ยหลักๆเลยก็คือรองเท้าอยากจะให้แนะนำรองเท้าอะตั้งหัวข้อเลยรองเท้าที่จะช่วยชนะสวีปเปอร์พิชิตคัตออฟนะครับมีคู่ไหนบ้างก็แนะนำนะฮะอย่างแรกเลยยืนพื้นเลยแทน Predator นี่ยืนพื้นเลยครับยังไงเนี่ยจบแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่คุ้มมากผมขอเน้นที่ราคาด้วยนะครับเป็นหลักเลยปัจจัยหลักเลยนะครับก็คือราคานะครับแทนแน่นอนครับนะฮะรองเท้าในตำนานแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าคือไปสนามไหนเนี่ยเห็นทุกคนใส่นะครับแล้วเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆเลยครับใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็ช่วยพิชิตคัตออฟแน่นอนนะครับถัดมานะครับในเรื่องของราคานะครับก็จากค่ายซาวโคนี่นะครับซาวโคนี่คินวารานะครับคินวารานะฮะเป็นรองเท้าที่ก็ช่วยให้ผมจบแล้วก็ทำ PB ได้แรกได้นะฮะขอนแก่นมาราธอนเราเนี่ยนะครับนุ่มสบายเบานะครับเรื่องของรีวิวไปดูเอาได้นะครับแต่เน้นราคาครับ 3,999 ณตอนนู้นนะฮะตอนนี้โควิดนะครับลดลงมา 1,000 เหลือ 2,900 นะครับเหลือ 2,900 บางร้านก็อาจจะ 2,800 ด้วยซ้ำไปนะครับเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วคุ้มมากเลยครับผมนี่ก็600-700 กิโลเข้าไปแล้วนะครับคินวาร่านะครับถัดมานะครับที่จะแนะนำก็คือ New Balance Beacon นะครับราคานะครับ 3,000 นะฮะยังที่ยังไม่เซลนะฮะ 3,003 อาจเต็มที่ 3,006 นะครับนะฮะคู่นี้ใส่สบายนะครับคุ้มกับราคาจบและไม่เจ็บด้วยนะครับเนี่ยทั้ง3คู่ที่ว่ากันมานี้นะครับนะฮะผมคัดมา5คู่นะครับคัดมา5คู่นะฮะนะครับต่อมานะครับก็คือราคาจะกระโดดขึ้นมานิดนึงนะครับ 4,003 4,004 นะครับก็คือ Hoka นะครับ Hoka Rincon นะครับเบาสบายแล้วก็ในเรื่องของ Meta Rocker นะครับนะฮะอันนี้ไม่ใช่สายคาร์บอนนะครับนะฮะที่พูดมานี่นะครับแล้วเป็นสำหรับนักวิ่งผมเนี่ยเหมือนกับอย่างผมอย่างเงี้ยนะฮะคือ4ชั่วโมงล่นลงมานะครับสับ4ก็ปล่อยเข้าไปนะครับเขาเก่งละนะครับเรายังไม่เก่งนะครับเราวิ่งสบายๆจบนี่ได้เสื้อฟินิชเชอร์นี่เท่แล้วนะครับได้เหรียญนี่เท่แล้วนะฮะนะครับเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราเองนะครับที่ชนะใจนะครับฝ่าฟันชนะสวีปเปอร์พิชิตคัตออฟนะครับรินคอนแล้วนะครับต่อมานะครับใหม่ล่าสุดเลยผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือโนวาบลัสนะครับโนวาบลัสนะครับเพราะอะไรคุ้มนะฮะบางร้านเนี่ยนะครับ 4,200 นะฮะแต่มีบาง
คือถ้าเอาเข้ามาเนี่ยนะฮะพูดง่ายหิ้วเข้ามาเนี่ยนะครับฝากเพื่อนหิ้วเข้ามาเนี่ยนะครับ 3,800 นะฮะ 3,800 เป็นรองเท้าที่ผมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกผมวิ่งมาเนี่ย170กว่ากิโลแล้วนะครับเป็นความรู้สึกที่ถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยนะครับมันเหมือนกับได้ใส่ next percent นะฮะ next percent แต่ไม่มีคาร์บอนแล้วก็เรื่องของน้ำหนักจะหนักกว่า next percent แน่นอนนะครับแต่ให้ความรู้สึกนะฮะที่ส่งตัวดีดเนี่ยเหมือนกับ next percent เลยนะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะตรง4ฟุตบริเวณ4ฟุตเนี่ยนะครับดีดเด้งนะฮะส่งตัวดีมากนะครับและสำคัญก็คือไม่ล้าครับไม่ล้าผมวิ่งเนี่ยนะครับน้ำหนักตัวผมเนี่ย80กิโลนะครับโดยประมาณนะฮะถ้าช่วงที่ผมวิ่งมาราธอนเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฟูลเนี่ยผมก็จะลดลงไปอีกนะครับรีดลงไปอีกแต่ใครที่เห็นผมช่วงที่วิ่งนั้นรู้สึกจะเป็นจอมขอนแก่นมาราธอนอันนั้นไม่ไหวฮะมาราธอนที่3แล้วนะครับผมอัดอย่างเดียวเลยฮะตอนนั้นนี่คือขอนแก่นมาราธอนปีนี้เนี่ยผมเอาแค่จบพอนะครับเอาแค่จบพอแล้วก็อย่างที่ลงไว้ในบล็อกนะครับพยายามทำตั้งเป้าหมายไว้นะครับนะฮะจะได้ไม่มีอะไรไว้มันจะได้ไม่เซ็งแล้วก็กระตุ้นตัวเองนะครับ 4.30 นั่นก็ยังเป็นทาร์เก็ตของผมอยู่นะฮะแต่คงไม่สับ4นะครับผมสนุกละพอแล้วนะครับเพื่อวัยนี้นะฮะเอาแค่นี้จบได้นี่ดีแล้วครับนะฮะไม่ใช่จบแล้วต้องนั่งวีวอนะฮะ1669เข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นไม่เอานะครับก็รองเท้า5คู่นะครับที่แนะนำเนี่ยนะครับนะฮะแทนทริปมาราธอนพรีเดเตอร์นะครับหรือพรีเดเตอร์มาราธอนนะฮะอันดับ1เลยคุ้มนะครับคุ้มมากๆนะครับอันดับที่2ซาโคนี่คินวาร่านะครับอันดับที่3นะครับนิวบาลานซ์บีคอนนะครับนะฮะไม่ว่า1หรือ2นะครับถัดมาจากค่ายโฮก้านะครับลินคอน2ก็จะมาแล้วนะครับจะเป็นลินคอนก็ได้หรือจะเป็นคลิฟตันก็ได้นะครับพวกนี้เป็นสายที่เป็นรองเท้าที่โฟมหนานะครับและอย่าลืมนะฮะผมพูดถึงเรื่องของนักวิ่งผมน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับของนักวิ่งมาราธอนเนี่ยที่วิ่ง4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะครับสบายๆนะครับรินคอนหรือคลิฟตันนะฮะและจบด้วยล่าสุดเนี่ยนะครับโนวาบลาซึ่งที่ผมวิ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมสนุกมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับส่วนสายค่ายของ3แฉกกับสวูชเนี่ยนะครับคือราคาค่อนข้างสูงโอเคอาจจะมีบอสตันนะฮะบอสตันหรืออาดิออสที่ราคาจะไม่สูงมากแต่ปัญหาคือผมที่ผมพูดถึงนี่คือนักวิ่งนะครับนะเพื่อนผมนะฮะส่วนหนึ่งนะครับคือใครที่กำลังจะก้าวขึ้นจากฮาล์ฟมาราธอนไปเป็นฟูลมาราธอนอย่างพี่ๆสุภาพสตรีนะครับที่วิ่งเคยวิ่งกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถามผมเนี่ยแบบว่าทำยังไงนะฮะแล้วก็ช่วยแนะนำเรื่องของรองเท้านะครับใจอะได้ซ้อมมันน่าจะได้อยู่แล้วถึงอยู่แล้วแต่ว่าอยากมีรองเท้าสักคู่นึงวิ่งแล้วแบบจบแล้วแบบไม่เจ็บจบไม่ล้านะครับก็นี่แหละครับมีคู่ที่แนะนำไปนะครับแล้วก็ถ้าให้แนะนำซูมเพกาซัสหรือบอสตันเนี่ยคือเนื่องจากคุชชินน้อยนะครับก็เลยอาจจะทำให้ล้าอาจจะทำให้มีอาการเจ็บเท้าได้นะครับวิ่งแล้วอยากให้สนุกไม่ใช่จบแล้วเดี๋ยวเข็ดนะฮะจบแล้วเข็ดไม่เอาแต่5คู่ที่แนะนำไปเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าชนะสวิปเปอร์พิชิตคัตออฟแน่นอนนะครับวันนี้นะครับสั้นๆนะครับแล้วก็อยากจะอัปเดตนะครับรองเท้านะฮะ2คู่นะครับที่
ช่องด็อกเคนจะตอบแทนนะครับนะฮะผู้ติดตามนะครับ subscriber นะครับก็เป็นครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวคงมีอีกนะครับเดี๋ยวคงมีอีกนะฮะร่วมสนุกกันนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็รวบรวมชื่อแล้วนะครับชื่อที่อยู่ยังไงเดี๋ยวถ้าใครที่ชนะนะครับผู้ที่ชนะสักสองท่านเนี่ยนะครับผมก็จะน่าจะอีเมลต่อไปนะฮะหรือทาง IG นะครับก็จะตอบไปนะฮะแล้วแต่ว่าแรนดอมอะไรออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะนะครับยังไงก็ค่อยลงที่ยุงที่อยู่อะไรติดต่อกันอีกทีแล้วเดี๋ยวผมจะได้ส่งรองเท้าไปให้นะครับก็วันนี้นะครับนะฮะรองเท้าที่จะช่วยให้นะครับชนะสวิปเปอร์พิชิตคัตออฟสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งไลค์สวัสดีครับ